สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนจากโรงเรียนบ้านกือยาจังหวัดปัตตานีมีสมาชิกทั้งหมด5คน1นางสาวสุนาอิสาหาก2นายอุสมานอีแต3เด็กชายอานัดดอเลาะ4เด็กชายอัสรีอาเวสะและ5เด็กหญิงนาปีซะมะยิค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนภัทรวิเจริญเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนสอบสนามกลางลำสมาชิก1คุณนางสาวรุจิราสุทธาหลวง2เด็กชายนภัทรวิเจริญ3เด็กชายจักรกีวงชัย4เด็กชายวีรพัฒน์ฝักสังวัตถุประสงค์1เพื่อสร้างเครื่องมือในการวัดระดับน้ำสพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนไฟและเสียง2เพื่อศึกษาในการเพื่อศึกษาการนำไปใช้ไมโครบิดกับไมโครคอนโทรลเลอร์ในการวัดระดับน้ำพร้อมแจ้งเตือนไฟและเสียงที่มาของเครื่องนี้ได้มาจากหมู่บ้านของหนูอยู่ใกล้กับแม่น้ำปัตตานีส่วนอีกโรงเรียนหนึ่งอยู่ใกล้กับลำคลองซึ่งทุกๆปีก็จะเกิดอุทกภัยทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะไม่ทันที่จะยกทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงเราจึงสร้างเครื่องนี้ที่มีชื่อว่าเครื่องวัดระดับน้ำค่ะวิธีการทำงานของเครื่องนี้ก็คือเมื่อน้ำอยู่ในระดับปกติก็จะมีสัญญาณไฟสีเขียวเมื่อน้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้นเครื่องก็จะส่งเสียงและเปลี่ยนเป็นไฟสีแดงแต่เมื่อน้ำลดลงเครื่องก็จะเป็นสีเขียวหยุดเสียงค่ะช่วงที่เสียงเตือนเนี่ยเราให้ชาวบ้านช่วงที่เสียงเตือนเมื่อชาวบ้านได้ยินก็จะอพยพสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงทำให้ได้รับความเสียหายน้อยลงค่ะก็คิดว่าเราจะนำไปใช้ยังไงต่อหนูหวังว่าจะนำเครื่องนี้ไปแจกแจงให้หมู่บ้านต่างๆที่มีความเสี่ยงต่ออุทกภัยเพื่อให้สามารถยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงและปลอดภัยค่ะครับก็ในนามของทั้งสองโรงเรียนนะครับก็เราได้คิดค้นนวัตกรรมชิ้นนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอนาคตนะครับก็เราหวังว่าจะนำไปพัฒนาให้ดีกว่านี้และนำไปใช้จริงนะครับก็ในนามของโรงเรียนบ้านกือยาและโรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำกรุงเทพมหานครก็ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ